This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History ยังอยู่กันที่ประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐ47คนอยู่นะครับความเดินตอนที่แล้วครับเราได้พูดถึงประวัติศาสตร์อเมริกาในช่วงของการเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน่าสนใจนะครับว่ามิติของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่1ที่เริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ในปี1750นะครับมิติของการขยายดินแดนการทำสงครามกับเม็กซิโกที่ได้มาซึ่งเท็กซัสและก็แคลิฟอร์เนียมันส่งผลต่อสงครามกลางเมืองปัจจัยเหล่านี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ทั้งหมดแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งเรามาดูนะครับว่าไอ้ความเกี่ยวข้องระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมการรบกับเม็กซิโกการได้มาซึ่งแคลิฟอร์เนียเท็กซัสนำไปสู่สงครามกลางเมืองได้อย่างไรครับงวดที่แล้วเราพูดถึงชายชาวอังกฤษที่มาจากดาร์บี้ชายร์ที่มีชื่อว่าซามูเอลสเลเตอร์ซามูเอลสเลเตอร์คนนี้ครับเป็นคนเอาเทคโนโลยีการทอผ้าจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่แมนเชสเตอร์จากอังกฤษนี้เนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาวิธีการของเขาครับในยุคก่อนการที่จะมาขนเครื่องจักรขนาดยักษ์เนี่ยข้ามแอตแลนติกมันเป็นไปไม่ได้ครับวิธีการของเขาครับก็คือการที่ตัวเขาซามูเอลสเลเตอร์จำเครื่องยนต์กลไกทุกชิ้นครับวาดภาพเอาไว้บนกระดาษจากนั้นขนไปที่อเมริกาและเริ่มต้นไปผลิตที่อเมริกาตอนที่ตัวเขาอายุได้21ปีจากนั้นตัวเขาคือสเลเตอร์เปิดโรงงานทอผ้า13แห่งนะครับที่มลรัฐโรดส์ไอแลนด์คนอังกฤษเรียกเขาว่าสเลเตอร์ the traitor ก็คือซามูเอลสเลเตอร์จอมทรยศเพราะตัวเขาได้มีการขโมยเทคโนโลยีการทอผ้าของอังกฤษเนี่ยแล้วไปใช้ที่อเมริกาแต่ว่าประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐที่มีชื่อว่าแอนดรูว์แจ็กสันนะครับที่อยู่ในตำแหน่งในปี1829ถึง1837เรียกเขาว่าบิดาแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกานั่นเองสำหรับแอนดรูว์แจ็กสันคนนี้ครับนึกหน้าไม่ออกไปหยิบแบงค์ US ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์จะมีหน้าของเขาครับแอนดรูว์แจ็กสันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับน่าสนใจครับว่าการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในวันนั้นนะครับยังไม่ได้เหมือนวันนี้นะครับด้วยวิวัฒนาการทางสังคมการสื่อสารที่จำกัดการที่มีคนมาใช้สิทธิ์เป็นแค่หลักหมื่นอยู่เป็น10ปีนะครับกว่าที่จะมีการขยายการเลือกตั้งไปสู่คนเป็นหลักแสนส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่ายุคนั้นนะครับสิทธิการเลือกตั้งยังคงถูกจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มสิ่งที่เขาเรียกว่าสิทธิการเลือกตั้งโดยทั่วไปหรือว่า universal suffrage ยังไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงผิวขาวก็ดีหรือแม้กระทั่งคนที่เป็น African American หรือว่าคนที่เป็นทาสผิวดำที่อยู่ในอเมริกาก็ดีครับทีนี้ครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงแอนดรูว์แจ็กสันนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่7ครับจะพบว่าประธานาธิบดี7คนแรกของสหรัฐนี้เนี่ยล้วนเกิดในยุคที่อเมริกายังคงถูกปกครองด้วย British Empire ดังนั้นสถานภาพในตอนเกิดนะครับของทั้ง7ท่านจึงเป็น British Subject พูดง่ายเป็นข้าแผ่นดินของจักรวรรดิบริเตนอยู่สำหรับประธานาธิบดีคนแรกครับที่เป็นประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นมาหลังการประกาศเอกราชไปแล้วก็คือท่านที่8ที่มีชื่อว่ามาร์ตินฟอนบูเรนท่านดำรงตำแหน่งในปี1837ถึง1841กล่าวคือช่วงก่อนสงครามกลางเมืองประมาณ20กว่าปีนั่นแหละครับสำหรับท่านเองครับก็คือมาร์ตินฟอนบูเรนอยู่ในยุคที่สหรัฐนั้นเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับที่นำไปสู่ความเห็นต่างของคนในสหรัฐแล้วก็ความเห็นต่างของรัฐต่างๆต่อเรื่องของการมีทาสก็คือ slavery และพร้อมกันนะครับเป็นกรอบเวลาที่มีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหารัฐที่ค่อยๆปลดแอกจากสเปนรวมถึงสาธารณรัฐเท็กซัสไปด้วย2 ส่วนนี้อย่างที่บอกครับฟังแล้วแปลกๆในปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะมีสงครามกับสเปนเท็กซัสมันคืออะไรจริงๆแล้วสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะต่อจิ๊กซอไปสู่เรื่องของสงครามกลางเมืองนะครับในช่วงที่สหรัฐนี้เนี่ยมีประธานาธิบดีคนที่15ก็คือช่วงหลังจากนั้นประมาณ20กว่าปีด้วยกันนะครับเรามามองเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกกันสักนิดนึงดีไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าใจสงครามกลางเมืองหลังจากการสิ้นอิทธิพลของสเปนในทวีปอเมริกาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่รัฐใหม่ๆหลายรัฐเช่นสาธารณรัฐเท็กซัสจักรวรรดิเม็กซิโกที่ต่อมาเป็นสาธารณรัฐเม็กซิโกเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาสาธารณรัฐเท็กซัสเป็นรัฐเกิดใหม่เพราะว่าได้รับการปลดแอกจากสเปนไปแล้วเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบของประชาชนพลเมืองที่หลากหลายครับไม่จะเป็นคนพื้นเมืองสเปนที่เกิดขึ้นที่ทวีปอเมริกาก็ดีฝรั่งผิวขาวจากรัฐทางใต้ของสหรัฐที่อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยูเนียนก็คือตัวสหรัฐนี่แหละครับปัญหาก็คือรัฐต่างๆเวลานั้นเริ่มต้นคิดแล้วครับว่าถ้าหากว่าสหรัฐจะมีรัฐใหม่เข้ามารัฐนั้นควรจะเป็นรัฐที่สามารถมีทาสได้
หรือควรจะเป็นรัฐที่มีเป็นฟรีสเตทกล่าวคือไม่อนุญาตให้มีทาสดังนั้นการที่จะมีรัฐใหม่เกิดขึ้นมาแล้วรัฐนั้นต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐตกลงรัฐนั้นควรที่จะมีสิทธิ์แบบไหนเป็น slave state หรือว่าเป็น free state และในที่สุดครับวันนั้นก็เกิดขึ้นครับเมื่อสาธารณรัฐเท็กซัสผนวกตัวเองครับเข้ามาอยู่กับสหรัฐอเมริกาในปี1845และกลายมาเป็นรัฐที่28ของสหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในทันทีเลยนะครับเพราะพื้นที่ของเท็กซัสท่านเคยได้ยินไหมครับบางคนบอกว่าเท็กซัสรัฐเดียวก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับประเทศไทยพื้นที่ประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท็กซัสรัฐเดียวนะครับ 690,000 ตารางกิโลเมตรและณวันนี้เขาก็ยังคงเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของสหรัฐอเมริกาอยู่ดีแน่นอนนะครับว่าการเข้าร่วมสหรัฐหรือว่ายูเนียนของรัฐเกิดมาอย่างเท็กซัสทำให้เกิดความตึงเครียดครับระหว่างเม็กซิโกซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้รับเอกราชกับสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับเม็กซิโกเองจะมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นพรมแดนนะครับที่ติดกันกับสหรัฐอเมริกาคือเพื่อนบ้านทางตอนเหนือนะครับและรัฐที่อยู่ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทได้แก่แอริโซนานิวเม็กซิโกเนวาดาแล้วก็ยูทาห์ด้วยในที่สุดครับเมื่อเกิดความตึงเครียดแล้วก็เลยเกิดการทำสงครามกันในปี1846ถึง1848ครับบุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาการทำสงครามนั้นก็คือประธานาธิบดีคนที่11ที่มีชื่อว่าเจมส์โพลค์ที่สุดแล้วครับจบลงด้วยชัยชนะของสหรัฐอเมริกาโดยมีสนธิสัญญาที่มีชื่อว่ากวาดาลูปฮิดัลโก2กุมภาพันธ์1848ครับซึ่งตอนนั้นเองการชนะสงครามทำให้สหรัฐอเมริกาได้มลรัฐเพิ่มเติมดังต่อไปนี้แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่3ของอเมริกาเวลานี้เนวาดาซึ่งเป็นมรัฐติดกันยูทาห์โคโลราโดนิวเม็กซิโกและแอริโซนาสหรัฐยิ่งใหญ่เพิ่มเติมหนักเข้าไปอีกครับเพราะเอาแค่แคลิฟอร์เนียแค่รัฐเดียวที่บอกนะครับมีขนาดเกือบเท่าประเทศไทยเลยนะครับ 440,000 ตารางกิโลเมตรและตอนนั้นก็เลยกลายมาเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของสหรัฐรองจากเท็กซัสเจมส์โพลครับประธานาธิบดีคนที่11ครับคือผู้ที่ทำให้สหรัฐนั้นปักหมุดขยายอิทธิพลในทวีปอเมริกาได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันครับเขาเองนะครับในเรื่องของกิจการภายในเป็นคนที่ละเลยเรื่องของความเท่าเทียมทั้งผิวสีทั้งที่ตอนนั้นครับเรื่องของแอฟริกันอเมริกันก็คือทาสผิวดำนะครับกับคนขาวเนี่ยเริ่มต้นใกล้เวลาปะทุขึ้นครับถ้าดูจากระยะเวลาสงครามเม็กซิกันอเมริกันพบว่ามันก็คือช่วงเวลา11ปีก่อนหน้าที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองสิ่งเหล่านี้ครับส่งผลแก่กันและกันกลับมาที่การผนวกรัฐใหม่ที่ได้นะครับมาจากเม็กซิโกรวมถึงแคลิฟอร์เนียไปด้วยในปีสุดท้ายของสงครามครับก็คือปี1848ปีนั้นเป็นปีที่ตรงกับการที่เจมส์มาร์แชลล์วิศวกรเมืองแร่อเมริกันได้พบว่ารัฐที่ตัวเองได้มาใหม่คือแคลิฟอร์เนียที่ตอนนั้นมีคนอยู่เป็นแค่หลักหมื่นจินตนาการดูครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยใหญ่ประมาณ 80% ประเทศไทยแต่มีคนอยู่เป็นแค่หลักหมื่นแค่นั้นเองแต่ว่าเจมส์มาร์แชลล์ไปค้นพบครับว่ารัฐดังกล่าวมีทองคำมหาศาลโดยเฉพาะที่ซานฟรานซิสโกสิ่งนี้เองครับก็เลยดึงดูดฝรั่งขาวจากรัฐอื่นๆเป็นหลักแสนคนเลยเข้าไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียที่เขาเรียกกันว่าตื่นทองแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโกลด์รัช1848-1849นั่นเองครับและระหว่างกระบวนการที่คนขาวเข้าไปขุดหาทองคำครับก็คือการเดินหน้าฆ่าและสังหารคนพื้นเมืองแคลิฟอร์เนียเดิมก็คือไม่ใช่ฝรั่งขาวนะครับเรียกกันว่าแคลิฟอร์เนียมัสซาเคอร์นอกเหนือไปจากนี้ถ้าเรามองช่วงปีดังกล่าวครับจะพบว่าในช่วงนั้นครับเรามองไปกันที่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อย่างต้าชิงกันบ้างยุคนั้นต้าชิงเพิ่งพ่ายแพ้สงครามฝิ่นต่อ British Empire คำถามนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับอเมริกาล่ะครับคำตอบก็คือสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นที่เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาแล้วพวกเขาเริ่มต้นส่งเรือเดินสมุทรไปทำการค้าขายกับดินแดนใหม่ในเขตตะวันออกไกลครับสำหรับเขาก็คือการต้องการข้ามมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดอย่างแปซิฟิกด้วยวิทยาการจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคนอเมริกันในตอนนั้นสามารถที่จะมีเรือเดินสมุทรข้ามแปซิฟิกไปได้แล้วและหนึ่งในเรือที่สำคัญในการเดินทางสู่ตะวันออกไกลแต่สำหรับอเมริกาน่าจะเรียกตะวันตกไกลมากกว่านะครับเพราะว่าเอเชียสำหรับพวกเขาอยู่ทิศตะวันตกนะครับเรือที่ว่าถึงคือเรือดำของแมทธิวเพอร์รีซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับในพูดถึงเรื่องของช่วงใกล้ๆสงครามกลางเมืองนะครับไล่เลียงกันสักนิดนะครับว่าหลังยุคของเจมส์โพลค์สหรัฐมีประธานาธิบดีสืบมาได้แก่ใครบ้างครับก็คือแซคคารีไทเลอร์มิลลาร์ดฟิลมอร์
แฟรงคลินเพียร์สและก็เจมส์บิวชานันประวัติศาสตร์อเมริกันยุคนี้ครับถือเป็นยุคที่เป็นพรีเคอร์เซอร์หรือปฐมบทของสงครามกลางเมืองทั้งหมดเลยเพราะเป็นยุคที่ความเห็นต่างของคนรัฐต่างๆในสหรัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องของ slavery คือการมีทาสค่อยๆแหลมคมขึ้นเรื่อยๆรัฐทางเหนือเริ่มต้นประกาศตนเองเป็น free state ประกาศไม่ให้มีทาสในขณะที่รัฐทางใต้ยังคงยืนยันที่จะมีทาสอยู่มีความหมายว่าอยู่ในยูเนียนเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันแต่เห็นแตกต่างกันไปคนละทิศคนละทางทีนี้ย้อนกลับมานี่นะครับเมื่อสักครู่เรากล่าวถึงชื่อประธานาธิบดีที่มีชื่อว่ามิลลาร์ด ฟิลมอร์ใครพอจำได้ไหมครับว่าเขาเคยเข้ามาในประวัติศาสตร์8นาทีไปแล้ว1ตอนจำได้ไหมครับว่าตอนไหนอ้าวติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูตอนนั้นก็คือตอนที่สหรัฐอเมริกาส่งเรือดำนะครับไปกับพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รี่และบังคับให้ญี่ปุ่นในยุคของรัฐโชกุนโตกุกาวะตอนปลายนะครับเปิดประเทศค้าขายกับสหรัฐหลังจากที่ปิดประเทศในยุคโชกุนมาประมาณ300ปีนั่นแหละครับด้านหนึ่งครับมิลลาร์ด ฟิลมอร์ประธานาธิบดีคนที่13ของสหรัฐหลายคนบอกดูเป็นคนอ่อนแอและไม่หนักแน่นกับนโยบายการยกเลิกระบบทาสในสหรัฐทั้งที่ตัวเขามิลลาร์ด ฟิลมอร์นะครับประกาศตัวว่าระบบทาส slavery system คือปีศาจของมนุษยชาติแต่ว่าตัวเขาเองในฐานะประธานาธิบดีกลับไม่ได้มีความพยายามในการที่จะต้านทานแรงกดดันจากรัฐทางใต้ที่ต้องการคงระบบทาสเอาไว้เท่าที่ควรตัวเขาเองไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทาสที่หนีจากรัฐทางใต้ก็คือรัฐ Slave States ขึ้นไปที่ Free State แต่ปล่อยให้มีการจับตัวทาสผิวดำที่หนีจากรัฐทางใต้สู่รัฐทางเหนือกลับส่งคืนให้กับนายทาสซึ่งอยู่ภาคใต้อยู่เนืองๆครับแต่กระนั้นครับอย่างไรก็ตามตัวเขาเองครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเพราะว่าอยู่เบื้องหลังนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่า Gunboat Diplomacy หรือว่านโยบายการทูตแบบเรือรบเพราะว่าได้มีการเป็นผู้บัญชาการนะครับให้ทัพเรือสหรัฐใช้กำลังเรือรบของตัวเองในการบีบให้ญี่ปุ่นในยุคโชกุนโตกุกาวะต้องเปิดประเทศค้าขายกับโลกภายนอกหลังปิดประเทศมายาวนานเป็นร้อยปีและนั่นก็คือที่มาของคิโรฟูเนะไรโกะหรือการเดินทางเข้าไปของเรือดำของพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รี่ที่อ่าวโตเกียวสิ่งนั้นเองครับแสดงให้เห็นถึงการขยายอิทธิพลทางการค้าออกจากประเทศของตัวเองคือทวีปอเมริกาหลังจากที่พวกเขาเคยจำกัดตัวเองอยู่ในพื้นที่มายาวนานแล้วนะครับกรอบเวลาช่วงดังกล่าวครับก็คือกลางศตวรรษที่19คือช่วงที่มีการก่อตัวของความแตกแยกทางความคิดในสังคมเรื่องของการมีทาสในสังคมสหรัฐในกรอบเวลานั้นครับกลางศตวรรษที่19สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นช่วงการปฏิรูปอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องจักรยุคแรกๆแน่นอนครับว่าระดับของการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้นั้นไม่เท่ากันในแต่ละรัฐแต่ว่าอุตสาหกรรมก็เริ่มต้นบูมขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งเลยในทางเหนือแต่ในขณะที่รัฐทางใต้ครับมีการปลูกฝ้ายเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมทางเหนือมากขึ้นแน่นอนทางตอนเหนืออุตสาหกรรมเยอะขึ้นสามารถรับวัตถุดิบไปผลิตได้มากขึ้นทางใต้เองก็เลยจำเป็นครับที่จะต้องมีทาสจำนวนมากขึ้นถามว่าทำไมแล้วรัฐทางเหนือไม่ปลูกฝ้ายคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าภูมิอากาศที่แตกต่างครับหนาวเกินไปปลูกฝ้ายไม่ได้ดังนั้นรัฐทางใต้จึงเป็นรัฐที่มีการปลูกฝ้ายแล้วก็อิงเรื่องของเกษตรกรรมดังนั้นทาสผิวสีจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของรัฐทางใต้มากขึ้นในขณะที่ทางเหนือครับเริ่มต้นมีแนวความคิดในการต่อต้านการมีทาสเพราะพวกเขาใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมไปแล้วต่อมาครับเรื่องของความเห็นต่างของรัฐต่างๆในเรื่องของการมีทาสนะครับที่มีการแบ่งออกเป็น free states กับ slave states free states ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าทุกคนเป็น free man ทุกคนเป็นเสรีชนนะครับบางคนเรียกกลุ่มรัฐทางเหนือที่ไม่ต้องการมีทาสว่า abolitionist ก็คือกลุ่มที่ต้องการล้มล้างระบบทาสในขณะที่รัฐทางใต้เรียกกันว่า slave states เพราะต้องการให้มีทาสอยู่ทีนี้ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยรัฐต่างๆเนี่ยครับที่เข้ามารวมกันเป็นสหรัฐหรือว่า union นะครับที่เขาเรียกกันว่า United States of America เริ่มต้นเข้ามารวมกันด้วยความสมัครใจแต่ละรัฐบริหารกิจการของตนเองรัฐไหนจะเป็นฟรีสเตทก็เป็นเจตจำนงของรัฐนั้นรัฐไหนจะเป็นสเลฟสเตทก็เรื่องของเขาปัญหาก็คือเวลาที่สหรัฐเริ่มต้นมีรัฐใหม่เข้าเนี่ยนี่ครับที่เมื่อสักครู่บอกเท็กซัสก็เข้ามาแคลิฟอร์เนียก็เข้ามาเนวาดาแอริโซนานิวเม็กซิโกยูทาห์ก็เข้ามาแล้วคำถามคือแล้วรัฐที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาสามารถเลือกเองได้ไหมว่าเขาจะมีทาสหรือว่าเขาจะมีฟรีสเตทสิ่งนี้ครับตกลงกันไม่ได้เนี่ยครับประธานาธิบดีคนที่15ของสหรัฐคือเจมส์บิวชานันตระหนักถึงความขัดแย้งตรงนี้ครับ
แต่ว่าตัวท่านเองเลยไม่ได้มีความพยายามในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างรัฐต่างๆพยายามทำตัวในการลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งไปเรื่อยๆจวบจนกระทั่งหมดวาระที่แน่นอนนะครับว่าคนสหรัฐที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คงตัดสินใจแล้วว่าเอาแบบนี้แล้วกันไม่เลือกเจมส์บิวชานันต่อก็เลยเลือกผู้นำจากพรรคใหม่พรรคตอนนั้นที่ตั้งขึ้นมาชื่อว่ารีพับลิกันและชายคนนั้นครับก็สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเหนือจอห์นบริกเคนริดจ์จากพรรค Southern Democratic ได้ด้วย Electoral College 303เสียงต่อ152เสียงครับและชายคนนั้นชายที่มีนโยบายยกเลิกระบบทาสถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเสียงจากทางใต้เลยแต่ต่อมาเขากลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐและเขาคือบุคคลที่มีชื่อว่าแอบรัมลิงคอนคนไทยอ่านว่าอับราฮัมลิงคอนนี่แหละครับอ่านจริงคือแอบรัมลิงคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐก็ปรากฏอยู่บนแบงค์5ดอลลาร์ของสหรัฐจวบจนปัจจุบันและได้รับการมองว่าเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ดีที่สุดสาเหตุเพราะว่าท่านหนักแน่นและเข้มแข็งกับเรื่องของการยกเลิกระบบทาสนั่นเองครับเมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าการเมืองในระดับชาติวอชิงตันนี้เนี่ยตกเป็นฝ่ายของ abolitionist กล่าวคือกลุ่มที่ไม่ต้องการที่จะมีทาสนะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งมาก็คือแอบรัมลิงคอนรัฐทางใต้ครับจึงพร้อมใจกันใช้สิทธิของตนเองในการแยกตัวออกมาจากยูเนียนหรือสหรัฐอเมริกาเดิมและตั้งรัฐใหม่ก็คือตั้งประเทศใหม่รวมตัวกันนะครับเรียกว่า CSA Confederate States of America เรียกกันว่า Confederacy ด้านเหนือเรียก United States of America หรือว่ายูเนียนด้านใต้เป็น Confederacyที่เป็นการรวมตัวของรัฐต่างๆดังต่อไปนี้ครับเท็กซัสรัฐใหม่ต้องการที่จะมีทาสอาร์คันซอสลูอิเซียนาเทนเนสซีมิสซิสซิปปีแอลาแบมาจอร์เจียฟลอริดาเซาท์แคโรไลนาเวอร์จิเนียโดยมีประธานาธิบดีของคอนเฟเดเรตอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเจฟเฟอร์สันเดวิสแม้ว่าสิทธิแห่งการแยกตัวของรัฐนะครับที่เบื้องต้นจำได้ไหมครับรวมกันมาด้วยความสมัครใจจะออกก็น่าจะสามารถออกไปได้ด้วยความสมัครใจนะครับก็น่าจะสามารถออกไปได้เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่การแยกดินแดนของประเทศที่เติบโตร่วมกันมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาสักเกือบจะ100ปีประมาณ80ปีไปแล้วและนำไปสู่การที่คนชาติเดียวกันต้องฆ่ากันเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นฝ่ายใต้ครับเริ่มต้นโจมตีฝ่ายเหนือก่อนที่ฟอร์ดซัมเชอร์ในวันที่12เมษายน1861จากนั้นสงครามกลางเมืองก็ปะทุขึ้นนะครับในปีนั้นเอง1861ใช้เวลาโดยประมาณ4ปีจึงสิ้นสุดลงในปี1865นะครับแอบรัมลิงคอนครับประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐได้รับการโหวตนะครับไม่ว่าจะเป็นโพยุคใดสมัยใดว่าเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐก็โดยสาเหตุนี้แหละครับท่านมีความหนักแน่นในหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของคนทุกสีผิวและการที่สามารถรวมสหรัฐอเมริกาให้ยังคงเป็นหนึ่งได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเขาถูกลอบสังหารในวันที่15เมษายน1965กล่าวคือเมื่อจบสิ้นสงครามกลางเมืองเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วมือสังหารของเขาคือจอห์นวิลส์บูธนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อและหนักแน่นนะครับกับอุดมการณ์ของการมีท่าต่อไปโดยที่ทางด้านของแอบรัมลิงคอนเองครับถึงแม้ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งนะครับเวลาไม่ยาวนานนักก็คือประมาณสมัยเสร็จๆแต่ตัวท่านคือปูชนียบุคคลไม่แต่เพียงของสหรัฐอเมริกาแต่ของโลกด้วยก่อนที่จะเดินหน้าไปสู่ยุคต่อไปเป็นยุคก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจอเมริกานะครับเพราะมีการเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่2ในสปีดที่เผลอๆจะเร็วกว่าต้นกำเนิดที่ยุโรปซะอีกเรามาดูในช่วงหลังจากแอบรัมลิงคอนที่เขาเรียกกันว่า Reconstruction Era ก็คือยุคในการที่จะฟื้นตัวสหรัฐหลังความบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมา4ปีสักหน่อยครับสงครามกลางเมืองแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบที่หนักหน่วงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูญเสียโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับในพื้นที่ทางใต้ที่เป็นสมรภูมิของสงครามกลางเมืองนะครับนอกจากนี้ครับจบสิ้นสงครามกลางเมืองแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะกำลังแรงงานเดิมนะครับก็คือทาสก็คือกำลังการผลิตที่ไม่เคยต้องจ่ายค่าจ้างครับตอนนี้พวกเขากลายมาเป็นเสรีชนถามว่าจำนวนทาสเป็นเท่าไหร่ที่กลายมาเป็นเสรีชน 3,500,000 คนนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบเศรษฐกิจแบบที่เป็นทาสไม่ต้องจ่ายค่าจ้างกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีการจ้างงานคนที่เป็นเสรีชนจำนวน 3,500,000 คนเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมากรัฐทางใต้เองตอนนั้นไม่มีทางเลือกครับแพ้สงครามไปแล้ว
ต้องยอมจำนนในฐานะที่พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือยูเนียนที่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวและรัฐไม่ยินยอมให้มีระบบทาสอีกต่อไปในทางปฏิบัติแล้วครับในช่วงการเปลี่ยนผ่านแบบนั้นเนี่ยที่จะมีเสรีชนประมาณอีก 3,500,000 คนเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรนะครับคำถามคือหลังจากที่ลิงคอล์นเนี่ยนะครับถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วก็ถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกลอบสังหารทั้งหมดมี4คนด้วยกันเนี่ยนะครับรองประธานาธิบดีโดยปกติจะเป็นคนสานต่อถูกไหมครับน่าสนใจครับว่าในยุคสมัยประมาณ5ปีก็คือ1สมัยกับอีก1ปีของลิงคอล์นเขามีรองประธานาธิบดี2คนครับคนแรกในสมัยแรกได้แก่ฮันนิบาลแฮมลินและคนที่2ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับในตอนที่เขาชนะเลือกตั้งสมัยที่2นะครับก็คือการเลือกตั้งปี1864มีชื่อว่าแอนดรูว์จอห์นสันสำหรับชัยชนะในสมัยที่2ของเขานี้นะครับคะแนนค่อนข้างเฉียดฉิวครับ55-44%เหนือจอร์จแมคเคลนันเพราะเป็นช่วงที่สังคมสหรัฐได้เริ่มต้นเห็นต่างกันอย่างสุดขั้วไปแล้วนะครับทีนี้ครับรองประธานาธิบดีคนที่2ของเขาก็คือสมัยที่2คือแอนดรูว์จอห์นสันน่าสนใจครับไม่ได้มาจากพรรคเดียวกับเขานะครับไม่ได้มาจากรีพับลิกันแต่มาจากพรรคเดโมแครตต้องบอกเดโมแครตอันนี้กับปัจจุบันที่แตกต่างกันนะครับแถมยังเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดเรื่องการเลิกทาสของลิงคอล์น 100% อีกด้วยคำถามคือแล้วแอบรัมลิงคอล์นเนี่ยไปเอาจอห์นสันนี้เนี่ยมาเป็นรองประธานาธิบดีทำไมสาเหตุเพราะว่าระหว่างสงครามกลางเมืองครับแอบรัมลิงคอล์นต้องการแสดงเห็นว่าสหรัฐนั้นมีส่วนผสมของรัฐบาลที่แตกต่างกันมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่ารวมตัวกันได้ก็คือเป็นการรวมตัวของพรรคที่มีชื่อว่า National Union Party ตัวเขาเห็นอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มีความหมายว่าเขาตัดคนที่เห็นต่างจากเขาอย่างจอห์นสันเข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีจึงกลายเป็นคู่ running mate ที่อาจจะค่อนข้างแปลกครับและตามรัฐธรรมนูญแล้วครับหากว่าประธานาธิบดีถึงแก่อสัญกรรมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะไม่ได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับจะเป็นการเอา running mate หรือรองประธานาธิบดีนี้นะครับก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนจนกระทั่งครบวาระดังนั้นครับผู้ที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่17ต่อจากแอบรัมลิงคอล์นก็คือคนที่มีความเห็นไม่เหมือนกับเขานั่นก็คือแอนดรูว์จอห์นสันถึงแม้ว่าแอนดรูว์จอห์นสันนั้นจะไม่ได้มีความคิดเห็นชนิดพลิกฟ้าความดินแตกต่างไปจากลิงคอล์นถึงขนาดว่าจะไปกลับมามีทาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเขาเลือกที่จะไม่ผลักดันกฎหมายลูกที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมที่แท้จริงระหว่างเสรีชนกับคนขาวดั้งเดิมเสรีชนที่ถูกยกระดับนะครับมาจากการเป็นทาสเดิม 3,500,000 คนนี้นะครับถึงแม้ว่าในเชิงกฎหมายแล้วพวกเขาจะเป็นเสรีชนครับแต่ว่าพวกเขายังถูกเลือกปฏิบัติและอยู่ภายใต้การคุกคามเช่นกรณีของขบวนการ KKK คลูคลักซ์คลันในยุคสมัยของแอนดรูว์จอห์นสันครับถึงแม้จะตระหนักว่ามีขบวนการในการคุกคามเสรีชนใหม่ที่เคยเป็นทาสผิวดำแอฟริกันอเมริกันแต่ตัวเขาเลือกที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายใดๆกับขบวนการต่อต้านเสรีชนผิวดำใหม่ไม่มีการดำเนินการใดๆกับครูคลักส์แคลนส่งผลให้รัฐทางใต้ถึงแม้จะมีการเลิกทาสไปแล้วแต่ว่าเสรีชนหรืออดีตทาสยังคงอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างต่อเนื่องไม่น่าแปลกใจนะครับที่คองเกรสในตอนนั้นที่มีริพับลิกันเป็นส่วนใหญ่เลยจะพยายามที่จะอิมพีชหรือว่าถอดถอนตัวเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีให้ได้แต่อย่างที่ทราบตลอดประวัติศาสตร์เลยมีประธานาธิบดีที่ถูกการอิมพีชเนี่ยนะครับ3คนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีใครที่ถูกถอดถอนเลยนะครับเพราะว่านิกสันถูกอิมพีชแต่ละออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ถูกถอดถอนออกในประวัติศาสตร์ไม่มีใครถูกอิมพีชออกก็มีความหมายว่าประธานาธิบดีคนนี้แอนดรูว์จอห์นสันนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเขารอดจากการถูกถอดถอนแบบเฉียดฉิวแต่ก็สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งในคุณูปการนะครับของจอห์นสันที่จะไม่พูดก็คงไม่ได้ก็คือการที่ระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาสหรัฐนั้นได้มลรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกามาครอบครองจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราบอกว่าเท็กซัสใหญ่ที่สุดแคลิฟอร์เนียใหญ่อันดับที่2มอนตาน่าใหญ่ที่สุดอันดับที่3แต่รัฐใหม่ที่ได้มาในช่วงนี้ของแอนดรูว์จอห์นสันคือรัฐที่มีนะครับขนาดใหญ่กว่า3รัฐที่ใหญ่ที่สุดนี้รวมตัวกันซะอีกเพราะว่ารัฐนั้นครับมีพื้นที่รวมกันเนี่ยนะครับ 1,700,000 ตารางกิโลเมตรพูดง่ายๆใหญ่กว่าไทยเนี่ย3เท่าตัวกว่ารัฐนั้นอยู่ที่ตอนเหนือสุดตะวันออกสุดและตะวันตกสุดเลยของสหรัฐน่าจะเดาได้ครับนั่นก็คืออลาสก้านี่แหละครับดินแดนที่พวกเขาซื้อมาด้วยเงิน7,200,000ดอลลาร์สหรัฐจากจักรวรรดิรัสเซียในยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2ในปี1867ครับ
สำหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการซื้ออลาสก้าครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มีชื่อว่าวิลเลียมไซเวิร์ตที่เคยทำหน้าที่นะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตั้งแต่ยุคของแอบรัมลินคอนยุคที่1ต่อเนื่องมาที่แอนดรูว์จอห์นสันและทางด้านของไซเวิร์ตคือหนึ่งในคนที่รอดตายมาจากการลอบสังหารของรัฐฝ่ายใต้ที่คร่าชีวิตของลินคอนไปแต่ว่าตัวเขาสามารถเอาชนะความตายแบบอาการโคม่าและกลับมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศต่อในยุคของแอนดรูว์จอห์นสันประธานาธิบดีคนที่17ครับสมัยต่อมาครับหลังจากการสิ้นสุดวาระของแอนดรูว์จอห์นสันครับคือการกลับมาของวีรบุรุษสงครามกลางเมืองยูลิซิสเอสแกรนท์ก้าวเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนที่18ของสหรัฐดำรงตำแหน่งเพื่อทำให้การฟื้นตัวของสหรัฐหรือยุคที่เรียกกันว่า Reconstruction Era เกิดขึ้นอย่างจริงจังมากกว่าแค่การประคับประคองสถานการณ์เรื่องของโมเมนตัมสังคมใหม่โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐที่เคยเป็น Slave States มาก่อนครับยูลิซิสแกรนท์ผ่านกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่15หรือ 15th Amendment ที่สำคัญยิ่งครับต่อความเท่าเทียมของคนอเมริกันไม่จะเป็นเชื้อชาติใดผิวสีใดๆกล่าวคือรัฐบาลกลางไม่สามารถปฏิเสธสิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุผลความแตกต่างด้านชาติพันธุ์หรือผิวสีใดๆนอกเหนือไปจากนี้ครับหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนสำหรับรัฐบาลของยูลิซิสแกรนท์คือการดำเนินคดีกับคลูคลักซ์คลันตัวเขาครับยูลิซิสแกรนท์ดำรงตำแหน่งเนี่ยสองสมัยและพยายามในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ครับสมัยนั้นยังไม่ได้มีกำหนดเพดานว่า2สมัยเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะลงสมัยที่3ในปี1872แต่แล้วครับพรรครีพับลิกันของเขาเองปฏิเสธทำให้เขาลงจากตำแหน่งหลัง2สมัยแต่ว่าครับหลังจากที่ตัวท่านลงจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาที่เหลือครับในการเป็นอดีตประธานาธิบดีและเดินทางรอบโลกเป็นเวลา2ปีครึ่งและได้พบปะกับบุคคลสำคัญครับเช่นพระราชินีวิกตอเรียแห่งจักรวรรดิบริติชจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2แห่งรัสเซียพระสันตะปาปาลีโอที่8ออโตฟอนบิสมาร์กเสนาบดีเหล็กแห่งจักรวรรดิเยอรมันหรือแม้แต่ผู้นำในโลกตะวันออกไกลเช่นนะครับบิสมาร์กแห่งจีนก็คือท่านหลี่หงจางรวมถึงจักรพรรดิมัตสึฮิโตะหรือจักรพรรดิเมจิด้วยสิ่งนี้ครับถือเป็นก้าวแรกๆเลยของสหรัฐในการเดินหน้าสู่เวทีโลกหลังที่จากที่อยู่กับลัทธิมอนโรปกป้องอิทธิพลของมหาอำนาจยุโรปสู่ทวีปของตัวเองมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคของประธานาธิบดีคนที่5ก็คือเจมส์มอนโรและรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาก็คือจอห์นควินซี่แอดัมส์นะครับความน่าสนใจก็คือครับเราอาจจะไม่เคยได้เคยสัมผัสแบงค์$50สักเท่าไหร่เพราะเป็นแบงค์ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดูครับแบงค์$50นั้นผู้ที่มีปรากฏรูปอยู่ก็คือประธานาธิบดีคนที่18ยูลิซิสแกรนท์คนนี้นี่แหละครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าสหรัฐอเมริกายกเลิกระบบทาสไปแล้วนะครับผู้ใช้ความรุนแรงกับเสรีชนผิวดำถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่ทีนี้ครับความเชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมในรัฐทางใต้ยังคงห่างไกลความเป็นจริงไปอีกมากรัฐต่างๆยังคงมีสิ่งที่เรียกว่า segregation policy หรือว่านโยบายในการแบ่งแยกสีผิวเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนถ้าเกิดเราดูหนังอเมริกันในยุค 50, 60, 70นะครับเราคงจะเห็นนะครับการที่คนผิวสีแอฟริกันอเมริกันเข้ามาในพื้นที่ต่างๆบอกเข้าไม่ได้ที่นี่คนดำห้ามเข้าห้ามดื่มน้ำในน้ำพุเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราลองมาเดากันดูครับว่ากว่าที่กฎหมายยกเลิก segregation การแบ่งแยกสีผิวจะออกมาเนี่ยตรงกับยุคประธานาธิบดีท่านใดต้องบอกว่าเราเคยไล่เลียงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในเอพิโซดที่ว่าในเรื่องของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนแอฟริกันอเมริกันผ่านมาแล้ว2เอพิโซดครับท่านอาจจะรู้สึกว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสหรัฐยังคงสารวนอยู่ในการเมืองภายในประเทศตัวเขาเองนะครับในมิติต่างๆการปกป้องดินแดนการขยายดินแดนในการที่จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของนโยบายทาสเอแล้วเมื่อไหร่หนอที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งลำและก้าวหน้ากลายเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจก่อนที่จะก้าวมาเป็นมหาอำนาจเบอร์ต้นๆของโลกในเวลานี้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าครับเรามาฟังกันต่อครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears